ัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับวันนี้ของใหม่ออยอีกแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าแอปโตตัดสินใจนานมากว่าเราจะอัดรวมเป็นคลิปเดียวหรือว่าแยกคลิปดีแต่พอมองไปที่ชุด DBD 02ซึ่งมันออกแบบไม่ได้เรียงสีเหมือนรอบแรกแอปโตก็เลยว่าโอเคงั้นเราทำเป็นแค่เฉพาะแค่ละกันนะครับซึ่งจำนวนคลิปมันจะเยอะหน่อยแต่เราอยากจะย่อยซอยคาตาล็อกของมันเพื่อจะได้อธิบายได้เต็มที่ถ้าเรารวมคลิปมันจะยาวมากๆนะครับโอเคปะวันนี้เราจะมารีวิวสกิลของชุด DBT01 นะครับสีแดงก็คือ Dragon Empire นั่นเองมาไปดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างหรือว่าของข้างในที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคตั้งกล้องดีๆปีนึงปั๊บอันดับแรกครับของที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็แทบจะเป็นอีกเด็กนึงอะนะเพราะว่ามันมีสายหนึ่งให้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้เข้าใจว่าของมันเยอะจริงอะแต่มันอาจจะแบบเราใช้ไม่ทุกใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นของทั่วๆไปซะเยอะด้วยเหมือนกันไปดูที่ของสามัญกันก่อนคำว่าของสามัญเนี่ยคือมันจะเลี้ยวซ้ายหรือมันจะเลี้ยวขวาไปอยู่กับเด็กไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ว่ามันจะต้องมาอยู่กับเด็กโอเวอร์อย่างเดียวหรือว่าเป็นเด็กยูจีนอย่างเดียวใบแรกนะครับก็คือพวกตระกูลทิกเกอร์นะครับพวกแรกอ่ะตระกูลทิกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคิดอยฮิลนะครับมาให้ครบเลยคิดอยฮิลแล้วก็ฟอนต์นะครับซึ่งมันไม่มีสแตนดิเกอร์แล้วเสียใจเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ทิกเกอร์ตรงนี้ก็ถือว่าให้มาอีก1ชุดถ้าใครอยากจะทำดอ8ฟอนต์8คิ8ตอนนี้ทำได้นะครับแล้วก็ฮิล8ทำไม่ได้นะกฎของสกิลฮิลห้ามใส่เกิน4ใบในเด็กครับแล้วก็จริงๆมันมีเรื่องของสกิลคิที่ห้ามใส่เกิน8ใบในเด็กนะครับแต่ทีนี้มันยังมีแค่2แบบเราเลยยังไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นอ่ะใบต่อมาเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับของชุดติ่งแดงโอเวอร์ทิกเกอร์แดงเนี่ยมีความสามารถครับเมื่อได้เช็คเจอมันก็คือตอนที่เราตีเท่านั้นนะได้เช็คเจอมันนะครับเลือกแวนการ์ดคุณ1ใบสแตนยูนิตนั้นก็คือถ้าเช็คเจอโอเวอร์ให้ร้อยล้านแวนลุกกลับมาตีได้อีกรอบแค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วมีชิล 50,000 ก็ถือว่าเป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ที่ดูเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ได้เข้าใจอะไรยากมาทีนี้เป็นพวกตระกูลของสามัญเกรด1กันครับ PG มีเทคเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเซนติเนลแล้วก็เป็นออโต้เมื่อลงการ์เดียนเลือกทิ้งการ์ดจากเลือกยูนิตของเรา1ใบจนจบการต่อสู้นะครับถ้าบนมือของเรามี2ใบหรือมากกว่าเลือกการ์ดจากบนมือคือ1ใบทิ้งไปก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเรามีมือสมมติเรามี PG 2ใบในมืออย่างเงี้ยอ่ะนะแล้วเราต้องการเอาไปการ์ดถ้าเราไปการ์ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องทิ้งมือนะเพราะมันมี2ใบหรือมากกว่าต้องทิ้งแต่ถ้าสมมุติว่ามือเรามี3ใบนะครับอย่างนี้แล้วเราจับมันไปกัดอ่ะเราต้องทิ้งมือนะครับแต่มันก็มีกรณีลักไก่นิดนึงสมมติเรามี PG บนมือ2ใบอย่างนี้เลยนะแล้วเรามีการ์ดอื่นอีกใบนึงนะครับเรากัด PG 2ใบอย่างนี้มันตีมาโดยจะมีตัวแบบตีทั้งเลนอะไรเงี้ยกัดมา2ใบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พอมันจะแคลว่าพอเวลากัดไปจะแคลว่าบนมือเหลือใบเดียวไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ต้องปาเขาเรียกว่าไม่ต้องทิ้งมือให้มันนะครับเพราะว่ามือเราเหลือใบเดียวนะเพราะว่าพวกไอ้พวกตัวฮิลเราปาลงการ์ดไปหมดแล้วนะครับอาจจะงงๆนะแต่ก็อยากให้ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับอ่ะของสามัญใบต่อมาครับที่ไม่รู้จะให้มันอยู่กับใครดีคือเจ้าใบนี้เลยมีเทคเมื่อยูนิตนี้บูสต์ยูนิตนี้บวก 2,000 จนจบเทิร์นบูสต์หมื่นครับคือเทคค่อนข้างสามัญในถ้าเราเรียกอะแม่งสามัญมากๆเลยนะเว้ยในแบบตระกูลแวนการ์ดทั้งหลายตัวต่อมาตัวนี้จริงๆมันอยู่ได้แทบจะทุกสายที่จริงๆก็อยู่ได้ทุกสายแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นเพอร์โซนาไลท์มีเทคออโต้ในช่องเรียกการ์ดเมื่อยูนิตเมื่อโจมตีที่ยูนิตนี้บูทฮิตเคาน์เตอร์บาร์1รีไทยตัวมันเองเลือกแวนการ์ดของเรา1ใบค้นหาการ์ดที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์ดจากกองการ์ดคุณ1ใบนำขึ้นมือสลับกองการ์ดก็คือถ้าเราจะเล่นตัวของโอเวอร์ตัวไหนไอตัวเกรด3ตัวไหนก็ตามที่มีเพอร์โซนาไลท์ก็ต้องใส่มันแต่ทีนี้ในการใส่ไม่ใส่เนี่ยก็ค่อยไปดูกันอีกทีว่าจะใส่เยอะใส่น้อยหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของผลคอสที่ต้องเอามาจ่ายมันก็มีผลในการเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้อย่าลืมเนาะโอเคใบต่อมาครับเป็นเกรด2
ใบนี้มีความสามารถเมื่อยูนิตนี้ลงบนช่องเรียกการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1จะได้เคาน์เตอร์บาร์2จะได้โทชาร์จ1แล้วก็เลือกเรียกการ์ดของคู่แข่ง1ใบรีทายก็คือเอาจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าพี่ตัวนี้อยู่ยูจีนไม่ใช่หรอเราไม่อยากจะพูดว่ามันอยู่ยูจีนแบบเต็มคาบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปใส่เดทก็ได้ไงมันคว่ำสองยิงให้ไอสายโอเวอร์เดทก็ได้นะครับมันไม่ได้บอกต้องอยู่ยูจีนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมองว่ากับยูจีนเนี่ยมันต้องเป็นผลกับการเล่นของเด็กนั้นจริงๆที่โอเวอร์เดทไม่ได้มีผลกับเด็กนี้นะครับต่อมาของสามัญตัวนี้ครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกการเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตทิ้งการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบจั่วหนึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ใบเปลี่ยนมือธรรมดานั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากตัวต่อมาจับเจ้าตัวนี้มีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ทำการอินเตอร์เซปสามารถโซบาร์หนึ่งยูนิตนี้บวก 5,000 ได้จบการต่อสู้ก็เซปหมื่นครับแค่นั้นเองตัวต่อมาตัวนี้มีเทคยิงเหมือนกันอาจจะบอกอยู่ยูจีนเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่ต้องก็ได้มีเทคออโต้เมื่ออยู่นี้ลงเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์1โซบาร์1ครับเลือกเรียกาดเกียร์2ของคู่แข่งหรือสูงกว่า1ใบรีทายยูนิตนั้นทิ้งอันนี้คือยิงสูงมันจะมียิงสูงกับยิงได้ออไอตัวเมื่อกี้ตัวแรกก่อนนะยิงออแต่เนี้ยยิงตัวเกียร์สูงเทคมันเหมือนบัตเตอร์เบดเก่าอ่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมีโอเวอร์นะครับโอเวอร์ออเดอร์วิออเดอร์ทริกเกอร์นะครับออเดอร์ใบนี้เอาไว้ป้องกันนะครับถ้าในดาเมจโซนของคุณมีการ์ด3ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตคุณ1ใบบวก 15,000 จนจบการต่อสู้นั้นก็เวลาปลายเกมทำให้มันกันได้ดีขึ้นก็ดีนะเนี่ยจริงๆมันเป็นเทคที่ก็ดีแล้วมันจะใส่ทั้งสายโอเวอร์หรือสายยูจีนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ใบสุดท้ายครับถึงมันจะบอกว่าเป็นของรูปมันจะเป็นไอ้เนวาน่าอะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปอ่านเทคมันใช้ได้ค่อนข้างดีเหมือนกันเคาน์เตอร์บาร์การ์ด1ใบหรือมากกว่าคือเราจะเคาท์กี่ใบเพื่อใช้การ์ดใบนี้ก็ได้เพื่อเล่นการ์ดใบนี้เลือกเรียกการ์ดของคู่แข่งตามจำนวนเคาน์เตอร์บาร์ที่คุณจ่ายเพื่อค่าคอสของการ์ดใบนี้รีทายยูนิตเหล่านั้นจะเล่นยูจีนหรือจะเล่นตัวของไอโอเวอร์ก็ได้ทั้งคู่นะครับโอเวอร์เดเรสก็ได้ทั้งคู่เลยไม่ได้แบบฟิกไปทางใดทางหนึ่งขนาดนั้นอย่างที่บอกครับคือเราเลือกจากการที่ว่ามันเลี้ยวซ้ายหรือมันเลี้ยวขวาแล้วมันจะดีอันนี้รู้สึกมันอยู่ตรงกลางมากๆเลยอันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับของสามัญประจำชุดนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นสายและทีนี้เป็นสายอันแรกก่อนเลยกับสายโอเวอร์นะครับโอเวอร์เดรสใบแรกเป็นเกรด2ครับไอตัวนี้มีเทคโอเวอร์เดรสทิกตาก็คือเหยียบไอตัวทิกตาตัวเล็กได้ในช่องทิกตานั่นแหละมีเทคออโต้เมื่ออยู่ในนี้ลงบนช่องเรียกการ์ดถ้าการ์ดใบนี้อยู่ภาพโอเวอร์ก็คือต้องไปเหยียบไอตัวเล็กเคาน์เตอร์บาร์1ตัว2ยูนิตนี้บวก 5,000 เป็นตัวที่ดีสำหรับสายทิกตามากๆเพราะว่ามันได้เติมมือครับแล้วมันเคาน์2เคาน์1เติม2มันเติมง่ายคือพอเราไลท์ทับไลน์ของสายทิกตา2สายโอเวอร์ใช่ป่ะเป็นเกรด2มันได้ทิกตาลงสนาม1ใบถ้าเรามีมือตอนนั้นน่ะเราคอลงไปได้เลยแล้วก็ความ1จริงๆจะมีแดมอยู่แล้วแหละความ1ตัว2บวก 5,000 ไม่แย่นะครับก็เป็นตัวนึงที่ถือว่าเก่งเลยแหละทำให้เด็กมันดูดีขึ้นเพราะจริงๆถ้าใครเล่นโอเวอร์เดสจะสายโอเวอร์เดสจะรู้ว่าแม่งมีปัญหาเรื่องมือเว้ยอ่ะต่อมาเป็นเกรด3นะครับตัวนี้มีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงบนช่องเรียกการ์ดถ้าคุณมียูนิตที่มีคุณภาพโอเวอร์เดสเคาน์เตอร์บาร์1เลือกเรียกการ์ดของคู่แข่ง1ใบรีทายการ์ดใบนั้นอย่างที่เราบอกครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าถ้ายูนิตของคุณเป็นโอเวอร์เดสแปลว่ามันควรจะอยู่กับเด็กโอเวอร์เดสใช่ป่ะล่ะแต่ใบเดียวจริงเฉยๆครับสกิลไม่ได้อะไรมากแล้วก็สุดท้ายกับใบนี้นะครับใบนี้มีเทคแรกก่อนเลยโอเวอร์เดรสทิกตาหรือยูนิตเกรด3หรือมากกว่าที่อยู่ในสภาพทิกตาก็คือเอาง่ายๆตัวมันต้องทับเกรด3มีเทคคอนทินิวในช่องเรียกการ์ดยูนิตนี้บวก 5,000 ตามจำนวนตามจำนวนไอตัวของตัวตั้งต้นของมันทุกๆ1ใบก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเราเริ่มเนี่ยถ้าเราไปทับไอตัวทิกตาตัวเล็กแปลว่าตัวตั้งต้นของมันจะมี1ใบมันจะบวกแค่ 5,000 แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเกรด2ตัวเมื่อกี้อยู่ไปทับเกรด0แล้วเอาตัวนี้ไปทับเกรด2ตัวนั้นตัวนี้จะยืนบวก 10,000 ไอบวกมาอีก 10,000 เพราะมันบวกตามตัวละ 5,000 แล้วมันไม่ได้บอกว่าในเทิร์นไหนนะคือนอกเทิร์นดูดิเนี่ยมันก็ยังบวกนะครับบวกค้างนะมันไม่ได้แจ้งว่าในเทิร์นเล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็คือเป็นยูนิตที่ใช้ง่ายแล้วก็มีเทคหนึ่งออโต้ในช่องเรียการ์ดวันเปิดเทิร์นเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์นะครับโจมตีฮิตเคาน์เตอร์บาร์1ทิ้งมือ1สแตนยูนิตนี้เอาจริงๆไอ้เทคเนี้ยดูเหมือนจะดีเพราะมันสแตนตัวเองไ
แต่ต้องบอกเลยว่าถ้ามันไม่ได้แบกโอเวอร์หนึ่งเลยนะถ้ามันไม่ได้แบกโอเวอร์กับสองถ้ามันไม่ได้แบกทริกเกอร์เป็นคริติคอลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแทบไม่มีโอกาสได้ลุกเลยคือมันจะไปตีกดดันเขาเฉยๆอะสมมติว่าเราได้คริติคอลเราแจกคริติคอลให้มันอย่างเงี้ยเราตีไปเพื่อเป็นการขอมือเราไม่ได้ตีไปเพื่อจะหวังว่ามันลุกแล้วก็ด้วยตัวมันไอเทคเนี้ยมันอยู่ในช่องเรียกาดเวลามันลุกเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันไม่คุ้มที่จะลุกขนาดนั้นอันนี้พูดกันตรงๆเลยว่าบางในบางช็อตมันไม่คุ้มที่จะลุกทุกเทิร์นมันเสียมือสมมุติว่าเราเข้าเทิร์นปุ๊บจั่ว1ตอนตีได้เช็ค2ใบถ้าไม่มีทอยทริกเกอร์ทั้งมันตอนตีเราได้เช็ค2ใบเสร็จปุ๊บเราได้ทิกอะไรโยนให้มันแล้วตอนตีมันเราต้องคิดนิดนึงว่าเราจะลุกมันดีไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะในการจับมันลุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องเสียมืออีกหนึ่งแปลว่าในเทิร์นปกติเราจะมีมือ3ใบจากการเข้าเทิร์น1และได้อีก2เพื่อขึ้นมือมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำมือหายไปใบหนึ่งแปลว่าในเทิร์นนั้นเรามี2ใบในด้านการป้องกันน่ะตัวเนี้ยมันทำการป้องกันตกลงไประดับนึงเราเลยบอกว่าเออเวลาใช้คิดดีๆแล้วก็มันต้องให้มันตีตัวสุดท้ายอ่ะแล้วมันแบกทิกมาหนักๆอ่ะเออและข้อเสียของมันคือเอาจริงๆไปเจอคุกหรือว่าเจอยิงสวนอ่ะมันไปทั้งพวงพอสมควรนะครับอ่ะต่อมาสายที่อัตโตอยากเล่นที่สุดทำให้อัตโตหาสีแดงนะครับมาเล่นก็คือสายของยูจินนะครับอ่ะมีตัวเริ่มก่อนจริงๆตัวเริ่มมันอยู่กับใครก็ได้แต่อัตโตขอเอามาเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นไลน์ของสายยูจินนะครับเริ่มหลังไลน์ครับจั่วต่อมาเกรด1ครับเกรด1มี2เทคมีเทคออโต้เมื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยไอตัวเกรด2ของมันก็คือตัวนี้อ่ะเมื่อไล่ทับโดยสายของมันจะทำการโซชาร์จ1และมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อเรียกาดของคู่แข่งถูกรีทายนะครับในช่วงเมนเฟสคุณสามารถคอร์ดบัส1มันจะรีทายตัวเองได้เลือกเรียกาดคู่แข่ง1ใบรีทายยูนิตนั้นเทคล่างก็คือเอาง่ายๆเห็นยิงคอร์ดบัสรีทายตัวเองยิงตามเหมือนจะไม่ดีนะเหมือนแบบไม่จริงเหรอวะใช่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวอยากให้ถึงเทคของยูจีนก่อนแล้วก็รอเด็กโปรไฟล์ของมันเต็มๆเออคือเทคเนี้ยแม่งแอบดีในระดับนึงเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไปซัพพอร์ตวิธีการเล่นของยูจีนได้ดีนะครับอันนี้ก็เลยแบบโอเคใช้ได้เป็นไลน์ที่เก่งมาที่เกรด2เป็นไลน์ของสายยูจีนเหมือนกันมีเทคบอกว่าถ้ามันถูกยูจีนไล่ทับจั่วการ์ด1ใบแล้วก็เลือกการ์ดจากดรอปโซนคุณ1ใบนำเข้าโซจริงๆมันก็ยังได้เทคเรื่องตระกูลโซชาร์จอยู่แล้วก็มีเทคออโต้ในช่องแมนช่องเรียครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ด2ใบหรือต่ำกว่าเขาได้บาร์1โซชาร์จ1ยูนิตนี้บวก 5,000 ได้ก็คือเขาไม่อยากให้มันมีโซเยอะจนเกินไปนั่นแหละเขาเลยไปจำกัดว่าต้องเขาได้บาร์1บวก 5,000 ถามว่าเทคมันดูง่อยไหมใช่ครับเทคในช่องแวนช่องเรียแม่งดูง่อยมากแต่เทคไลท์ครับมันดีนะครับก็คือเอาง่ายๆครับก็อยู่ในไล่ๆแหละนะครับอ่ะสุดท้ายยูจีนนะครับสำหรับสายของมันอันนี้ก่อนตัวยูจีนเองเนี่ยมีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ด1 per turn raise เรียการ์ดของคุณ2ใบเลือกเรียการ์ดของคู่แข่ง1ใบรีทายใบนั้นยูนิตนี้บวก 10,000 จนจบเทิร์นจำเกรด1กันได้ใช่ไหมที่บอกว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามมีการ์ดตกดาเมจในช่วงเมนเฟสมันสามารถเคาน์เตอร์บัส1รีทายตัวเองเพื่อยิงเพิ่มอีกใบได้แปลว่ายูจีนอ่ะมันกดใช้เทคแล้วมันจับตัวนั้นเลสพอตัวนั้นเลสไปแล้วอ่ะมันไม่มีสกิลตั้งเว้ยมันไม่ใช่เหมือนเมกาโคโลนีเมื่อก่อนที่มีสกิลจับลุกจับตั้งจับลุกจับตั้งอันนี้คือมันจับนอนก็คือนอนทิ้งไปเลยแล้วเวลามันถูกนอนทิ้งไปแปลว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ให้เขาได้บัสรีทายตัวเองทิ้งแล้วก็ยิงแม่งอีกใบหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเวลาตีก็บวก 10,000 เป็น 23,000 ได้แล้วมีเทคนึงของยูจีนเทคนี้ค่อนข้างแสบมีแอคทีฟในช่องแวนการ์ด1 per turn ในเทิร์นนี้เคยมีเรียกการ์ดของคู่แข่งถูกรีทายเนี่ยสามารถโซบาน5ดูการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดคุณตามจำนวนช่องเรียกการ์ดของคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่ก็คือถ้าเขาไม่มีเรียสักใบเลยบนสนามเนี่ยนะครับเลือกการ์ดจากในนั้นนะครับกี่ใบก็ได้คอลงช่องเรียกการ์ดคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียกการ์ดที่เหลือให้นำเข้าสู่โซคุณเทคมันคือการคอฟรีมันคือการคอฟรีนะครับเพราะว่าสุดท้ายสมมุติว่าเราเปิดมา5ใช่ป่ะเราจับเทคมันเลสไปก่อนแล้วเลสยิงเสร็จปุ๊บแล้วพอมันยิงมีการยิงในเทิร์นนี้แล้วเราสามารถโซบาน5ได้โซบาน5แล้วเขาว่างทุกช่องเงี้ยมันสามารถเปิดคอมันสามารถเปิด5ใบเพื่อคอลงตัวเองได้แล้วก็มันคอเหยียบหัวกันเองได้ด้วยนะเพราะว่ามันบอกว่าให้คอลงหลังจากนั้นลงช่องเรียกการ์ดนะครับถ้าและนำที่เหลือ
ข้าสู่โซคือค่อนข้างดีนะเอาจริงๆเทคมันน่าเล่นระดับนึงคือมันคอตัวมาแก้สนามตัวเองเพื่อมาเล่นได้เราอาจจะไม่ได้ต้องใช้เทคยิงอย่างนี้ทุกเทิร์นก็ได้เราอาจจะดูเป็นรอบๆไปแต่ยังไงตัวมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับยูจีนแล้วก็จะมีของซับยูจีนครับอีกนิดหน่อยก็จะมีใบนี้เกรด1ใบนี้ก็แสบมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อเรียกาดของผู้แข่งถูกรีทายนะครับในช่วงเมนเฟสเราสามารถรีทายตัวมันเองได้ดูการ์ดใบบนสุด1ใบของกองการ์ดคุณและคอการ์ดคอการ์ดถ้าเป็นยูนิตอ่ะให้คอลงช่องเรียกาดนะครับถ้าการ์ดที่คอการ์ดยูนิตจากในนั้นลง1ใบดูการ์ดใบบนสุดและคุณสามารถคอการ์ดยูนิตนั้นลงช่องเรียกาดได้ถ้าคุณไม่คอให้เอาเข้าไปโซชาร์ถ้าคือเอาง่ายๆถ้าเจอออเดอร์ก็เสียบโซไปถ้าไม่เจอออเดอร์ก็สามารถลงเลียได้อันนี้คือเหมือนกันเอายูจีนจับเลสมันแล้วมันเกิดเทคยิงไปแล้วพอมันเกิดเทคยิงของยูจีนในใบนี้ก็ทิกเกอร์ขึ้นมาทำงานได้ก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนท็อปเด็กอะครับเอาง่ายๆคือมันไม่มีอะไรแล้วอะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็มันจะมีตัวที่ไว้เล่นในเป็นโปรโมเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูในช็อตเอาแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับของสายยูจีนบอกว่าออโต้ในช่องเรียกาดถ้าคู่แข่งของเรามีเรียกาด2ใบหรือต่ำกว่ายูนิตนี้บวก 5,000 จบการต่อสู้นั้นจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไปอยู่สายโอเวอร์ก็ได้นะมันจะเป็นแคบจะเป็นของสามัญได้อยู่แล้วแต่เรามองว่าสุดท้ายแล้วอะยูนิตเนี้ยยูนิตที่บอกว่าต้องมีเรียกาดต่ำกว่าโอเวอร์ไม่ได้สามารถทำได้ตลอดแต่ยูจีนมันสามารถทำได้ตลอดมากกว่าเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นเขี่ยไปอยู่ยูจีนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่แอตโตเห็นแต่แรกแล้วก็ชอบแล้วก็ต้องบอกว่ายังชอบอยู่เหมือนกันนะครับมีเทคออโต้ในช่องเรียกาดเมื่อแวนการ์ดของเราโจมตีอะครับถ้าคู่แข่งมีเรียกาด2ใบหรือต่ำกว่านำยูนิตเข้าโซไปเลยเลือกแวนการ์ดของเรา1ใบยูนิตนั้นบวก1คีจนจบเทิร์นไม่ต้องคิดมากครับกดคีใส่แม่งเลยนะแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นใบดักทางเวลามันมีผู้เล่นสายหนึ่งอยู่แล้วที่มันไม่ค่อยดู4ดู8ในการลงเลียเท่าไหร่ในการที่เจอเด็กเท่าไหร่เวลาแบบถ้าเราไล่เข้าไปเรื่อยๆอ่ะไล่เข้าไปเรื่อยๆเขาจะเก็บการ์ดไว้การ์ดบนมือมากกว่าที่จะเอามาคอลงเลียการ์ดเพราะว่าเอาจริงๆในการคอเลียการ์ดแน่นๆกับบางเด็กสมมุติสีเขียวก็ได้สีเขียวสายแมกโนเลียอย่างเงี้ยมันมีปัญหาว่าพอมันเป็นสีเขียวสายแมกโนเลียเขาต้องคอจากมือลงไปเรื่อยๆถ้าเรายิงเข้าไปเรื่อยๆยิงเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเหลือน้อยแล้วเขาบางทีเขาจะแบบมันมีแต่ทิกเกอร์เขาก็ไม่ได้อยากคอทิกเกอร์ลงมาตีถูกป่ะถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆเขาก็จะมีตัวเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีสัก2ตัวเราสามารถใช้เทคยูจีนยิงเก็บไปก่อนได้แล้วก็ทำเมื่อเรียกาดเขาเหลือน้อยก็ลงไปเงี้ยทิ้งเอาไว้มันกลายเป็นว่ากูตี2ทีเอาตัวมันตีไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยตีเพราะบอกเมื่อแวนการ์ดโจมตียังไงมันก็วิ่งได้อยู่แหละ2ทีนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับสีแดงนะครับของชุด DBT 01นะครับแล้วก็ Empire ก็เดี๋ยวเด็กโปรไฟล์จะตามมาเมื่อเรารีวิวสกิลทุกสีเสร็จยังไงก็ฝากคลิปของเราด้วยครับอาจจะช้านิดนึงเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับและเด็กโปรไฟล์ทั้งเขียวเหลืองแดงมีหมดนะครับไม่ต้องห่วงมีทุกสายแต่ก็ที่เหลือที่เราไม่ได้บอกคือไม่มีไม่ต้องถามนะครับโอเคไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ